สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is Easy บายายาใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้จ้าวันนี้นะคะเป็นการเย็บผ้าค่ะการแก้ปัญหาคอกว้างนะคะเสื้อคอกว้างคอย้วยนะคะด้วยวิธีง่ายๆด้วยการเย็บมือภายใน5นาทีเท่านั้นนะคะแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเป็นเทคนิควิธีการง่ายๆค่ะอันดับแรกสุดนะคะไม่ว่าเป็นวิธีไหนนะคะก็อย่าลืมวัดคอเสื้อนะคะก่อนที่เราจะทําการเย็บเพราะว่าเราต้องวัดก่อนว่าศีรษะของเราเข้าไปได้ไหมนะคะอย่าลืมข้อนี้เด็ดขาดค่ะแบบที่1นี้นะคะเป็นการเย็บแบบง่ายสุดๆเลยค่ะออกมาสวยงามเหมาะสําหรับสาวๆนะคะวิธีการในการเย็บก็คือการใช้การเนานะคะดูนะคะเราจะเนาเป็นรูปสามเหลี่ยมซิกแซกไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครเข้ามาชมใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่องเรามีการทำอาหารอาหรับอียิปต์มีการเย็บผ้าด้วยมือมีการปักผ้าด้วยมือนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับวิธีการ4แบบที่จะนำเสนอพวกนี้นะคะเป็นการแก้ปัญหาคอกว้างคอย้วยนะคะหรือการที่เราอยากจะทำให้เสื้อคอกลมนะคะเสื้อคอปาดเราทำให้เป็นเสื้อคอวีขึ้นมานะคะก็สามารถจะแก้ปัญหาได้นะคะทำง่ายๆมากเลยค่ะทีนี้พอเราเย็บเสร็จนะคะตามระยะห่างที่เราต้องการนะคะเราก็จะทำการรูดนะคะทำให้เขามีรอยย่นเป็นดีไซน์เกิดขึ้นนะคะตัวการรูดกับระยะห่างตัวนี้ก็ประมาณครึ่งๆนะคะอันนี้เราก็รูดมาแล้วก็จัดระเบียบนะคะความย่นของตัวผ้านะคะให้สวยงามพอเราจัดระเบียบเสร็จเห็นไหมคะเขาก็จะมีดีไซน์ของเขาถ้าเราอยากให้มีความเป็นชั้นๆเยอะนะคะเราก็ทำตัวซิกแซกนะคะลึกขึ้นมานิดนึงนะคะแต่อันนี้ผู้ทำเนี่ยอยากจะได้แค่นี้นะคะตัวซิกแซกก็กำลังดีเราก็ทำการขอดปมได้นะคะให้เรียบร้อยทีนี้เราก็ไปดูกันค่ะว่าเวลาเราใส่ออกมาจะเป็นแบบไหนนะคะเห็นไหมคะออกมาสวยงามมีดีไซน์ของเขาเราสามารถทำรอบคอเสื้อได้นะคะถ้าเกิดว่าคอเสื้อเรากว้างมากๆนะคะหรือว่าย้วยมากนะคะทีนี้มาทำแบบที่2นะคะแบบที่2นี้เราจะใช้ดินสอนะคะขีดเส้นนิดนึงเพราะว่าเราต้องการให้เขาเป็นเส้นตรงนิดนึงเวลาเราเย็บนะคะอันนี้เราจะวาดเป็นขีดเส้นเป็นตัว V นะคะเราจะให้คอเสื้อเข้าประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือความกว้างของตัวขอบด้านบนนะคะของตัวขอบคอเสื้อนะคะก็ตามนั้นเลยนะคะทีนี้วิธีเย็บเห็นไหมคะเราจะเย็บแบบนี้เย็บเป็นรูปตัว V ขึ้นไปนะคะซิกแซกซ้ายขวาซ้ายขวานะคะช่องเรานะคะมีการเย็บซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยมือนะคะพวกเย็บรูเสื้อผ้าเย็บตะเข็บเสื้อผ้าเย็บขากางเกงอะไรพวกนี้นะคะพอเราเย็บถึงปลายสุดนะคะจัดผ้านิดนึงจากนั้นเราก็ดึงได้เลยนะคะเห็นไหมคะจะทำให้เขามีความย่นประมาณไหนก็ดึงได้แล้วก็จัดให้สวยงามนะคะให้เกิดดีไซน์สวยงามตามที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นเราก็เย็บขอดปมได้ด้านในนะคะให้เรียบร้อยThank you.
เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเวลาเราใส่ออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะคะเห็นไหมคะออกมาก็สวยงามเป็นดีไซน์ของเขานะคะอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวนี้เสื้อผ้าที่สำเร็จรูปอะค่ะที่เขาทำเขาก็มีดีไซน์แบบนี้นะคะไม่ว่าแบบแรกแบบ2นะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเวลาเราทำนะคะสำหรับแบบที่3นะคะแบบที่3นี้เราจะเย็บด้านในนะคะต่างจากแบบที่1แบบที่2แบบนี้เราพับแล้วก็เย็บนะคะอันนี้ก็ง่ายเช่นเดียวกันค่ะเราจะเอาเข้าลึกประมาณเอาเสื้อคอเสื้อเข้าลึกประมาณเท่าไหร่นะคะก็ตามรอยพับของเรานะคะแต่เวลาเราเย็บเราจะเย็บเป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะเห็นไหมคะดูตามในวิดีโอนะคะสำหรับความกว้างของคอเสื้อนะคะเราจะเอาเข้าประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับขอบคอเสื้อด้านบนนะคะเราก็กะเอาตามที่เราอยากจะให้เข้าประมาณกี่นิ้วนะคะโดยที่เราจะเย็บด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะวิธีการเย็บเนี่ยใช้วิธีการด้นเลยค่ะด้นตะลุยนะคะง่ายๆไหมคะทีนี้พอเราด้นขึ้นไปปลายสุดอะค่ะเราจะต้องทำการเย็บข้างบนตรงขอบของตัวคอเสื้อนะคะให้แน่นหนาทีนี้เนี่ยเราก็เย็บแบบด้นถอยหลังนะคะเพราะว่าข้างบนขอบเขาจะหนานิดนึงใช้วิธีการในการด้นตะลุยอาจจะยากนะคะใช้ด้นถอยหลังแล้วก็เย็บย้ำเพื่อที่ว่าให้เขาไม่หลุดนะคะอันนี้เนี่ยผู้ทำใช้ได้สีดำเพราะว่าอยากจะให้คนดูวิดีโอดูเห็นชัดเจนนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าแบบไหนนะคะให้ใช้เส้นด้ายสีเดียวกันกับตัวเสื้อจะดีที่สุดนะคะทีนี้มาดูเวลาเราใส่จะมาเป็นรูปแบบไหนนะคะเห็นไหมคะสวยงามดีไซน์เหมือนกับเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะเขาก็มีแบบนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะออกมารูปแบบสวยงามเหมือนเสื้อสำเร็จรูปเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะเหมาะสำหรับหนุ่มๆนะคะแบบนี้ต่อไปเราจะไปทำรูปแบบที่4นะคะรูปแบบที่4คล้ายกับรูปแบบที่3นะคะอันนี้ง่ายกว่าตัวนี้เราจะทำการเย็บแต่เฉพาะตัวขอบคอเสื้อด้านบนนะคะเราจะเอาคอเสื้อเข้าประมาณเท่าไหร่เนี่ยเราก็กะตามนั้นเย็บแต่เฉพาะตัวขอบเสื้อนะคะตรงคอเสื้อขอบเสื้อนะคะออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะใช้ได้เหมือนกันนะคะออกมาก็จะมีดีไซน์เห็นไหมคะเสื้อผ้าสำเร็จรูปเดี๋ยวนี้ก็มีดีไซน์นี้เช่นเดียวกันอันนี้เราใช้วิธีในการด้นถอยหลังนะคะตรงขอบเสื้อตรงนั้นเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะทั้งหมด4แบบ4สไตล์นะคะลองเอาไปทำกันดูทำได้ง่ายๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ